สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปลุยกันต่อนะครับกับ Plants vs Zombie นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปเอาของก่อนนะครับมีคนส่งของมาให้ผมก็เอาหมดขอบคุณนะครับโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับด่านที่21ครับอีเวนต์เหลือแค่14นาทีจะทันไหมเนี่ย Spend No More Land 1750 Sun นะครับก็อย่าใช้มากกว่า 1,750 นั่นเองครับแล้วก็ don't let the zombies trample the flower นะ flower แปลว่าดอกไม้นะครับ zombie กับ zombie trample คือเหยียบย่ำนั่นเองนะครับก็อย่าให้นะครับ don't let อย่าอนุญาตอย่าให้นะครับอย่าให้ zombie นะครับมาเหยียบย่ำนะครับดอกไม้เราดอกไม้ของเราห้ามเอาไหนดีมีตัวกระโดดด้วยเว้ยเอานี้แล้วกันตัวกระโดดอันนี้ไว้ยิงที่เหลือก็เป็นตัวไหนดีสายฟ้าครับสายฟ้าขอโพดแล้วกันไม่เอาตัวนี้แล้วกันเขาใช้ของเขาใช้ของเอาเนาะตัวต่อยสำคัญตัวต่อยดีเปลี่ยนตัวไหนดีไม่เหลือสองตัวไหมผมหาไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วกันตัวโล่ใหญ่นะครับ ป้องกันนะครับตัวนี้ใช้ศูนย์พอดีเลยชนะมาช็อตไปก่อนนะตอนนี้ช็อตจะมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้เอ้าทำไมมันไม่ฆ่าวะโอ้บอยดีทรายโอ้ลงผมคิดอยู่ว่าจะวางตรงไหนดีนะตัวต่อยนะตัวต่อยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวมังกรมังกรนะมันมังกรมังกรดีกว่านะฮะตรงนี้นะมังกรต่อยบุ้ยนี่หายไปเลยเซ็งเลยสายฟ้าตัวนี้นะเพราะก็โล่ใหญ่โล่เล็กก็พอโล่ใหญ่โอเคไป เอาใหม่แล้วเฮ้ย
เอ้ยผมลมยุ่งแล้วโอเคมาแล้วได้การได้การได้การอย่าโดดมานะหยุดหยุดยิงไปโอ้โหโดดแล้วสวยแล้วแบบนี มานานแล้วนะครับเดี๋ยวอะไร150อ่ะเดี๋ยวอะไรใส่นี่ตัวนึง อ่ะฮะโอเคโดนแน่ๆนะครับมาเยอะนะไปเลยเล่าปุดอ้าวลบอีกไป yes ชนะนะไม่ยากครับ yes ก็ไปอีเวนต์ต่อนะเรานะหวังว่าอีเวนต์วันนี้จะชนะได้นะครับนี่ใช้เท่าไหร่วะ 1,000 โอ้สบายเงินเยอะนะอะไรเนี่ยบอกผมต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหไม่เข้าเว้ยทำไงอ่ะต้องอัดมันให้มันเจ๊งให้ได้นะเมื่อกี้นะเอ๊ะไม่พอเว้ยไปโอ้โหโอ้โหไวแล้วผมไปเรียบร้อยนับชนะได้นะครับ yes โอ้โหผลรอบแรกเสร็จแล้วรันเวอร์สลีย์นะครับได้พันหนึ่งนะเอาไหนดีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอยากได้ของใช้นะครับเอาพันห้าไม่ได้ไป ไม่เป็นไรนะครับเราโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับด่าน22นะครับ and I will see you again up in the next one ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ